Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. สวัสดีครับครับผมรู้จักสินทรัพย์ทั่วโลกไปพร้อมๆกับเรา Asset ครับสวัสดีครับผมต้องธนภัทรครับผมมิสเตอร์เซโรโทนินครับครับผมวันนี้ก็เราจะมาพูดสินทรัพย์ที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเนาะผมว่าทุกคนชอบกันนักลงทุนไทยบ้านเราถ้าเล่นหุ้นอยู่แล้วนะครับผมลงทุนในหุ้นก็ต้องมีสิ่งนี้เสริมติดพอร์ตด้วยแน่นอนเงินน้อยเป็นเงินเยอะได้ลงทุนขั้นโคตรใหญ่ฟังดูแล้วแบบน่าสนใจมากๆครับสินค้านั้นก็คืออันนี้ก็คือฟิวเจอร์นั่นเองครับครับผมถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกกันอีกอย่างนึงว่าทีเฟกนะครับผมเป็นเซตตี้ฟิวเจอร์ครับก็จะมาพูดเรื่องฟิวเจอร์กันนะว่าฟิวเจอร์เนี่ยมีอะไรรวมถึงกลยุทธ์ของหนึ่งในนักเทรดนะครับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เนาะแต่จุดจบก็ค่อนข้างน่าเศร้านิดนึงนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่รู้ก็รอติดตามได้เลยนะครับก็อันแรกเนี่ยผมก็ขอเกริ่นก่อนแล้วกันว่าฟิวเจอร์สินคืออะไรสัญญาฟิวเจอร์ก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั่นเองนะครับที่ทำให้ผู้ที่ซื้อขายหรือผู้เทรดเนี่ยสามารถล็อกราคาของสินทรัพย์นะครับหรือสินค้าจำพวกโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นน้ำมันหรือจะเป็นทองก็ได้เนาะล็อกราคาไว้แล้วก็ไอตัวสัญญาเนี่ยมันจะมีวันที่มันหมดอายุสัญญาระบุไว้ชัดเจนนะครับเป็นซีรีส์ไปเนาะอย่างที่เราเห็นกันเนาะตัวอย่างก็อาจจะเป็นตัวโกฟิวเจอร์นะครับที่หมดที่บอดบูว่าหมดสัญญาสมมติหมดสัญญาช่วงเดือนธันวาอะไรแบบนี้เนาะหรือจะเป็นดอลลาร์ฟิวเจอร์สก็ได้นะครับจริงๆโกฟิวเจอร์ก็มีเทรดในบ้านตลาดบ้านเราด้วยเหมือนกันใช่ครับผมครับก็ต่อไปผมก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องโกฟิวเจอร์สแล้วนะก็ขอยกตัวอย่างโปรดักต์นะครับของสินค้าไอ้พวกฟิวเจอร์สทั้งหลายเนี่ยก็จะมีพวกสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอย่างที่บอกไปก็มีพวกน้ำมันก๊าซธรรมชาติข้าวโพดข้าวสาลีนะครับแล้วก็ดัชนีหุ้นด้วยพวก S&P 500 Future อะไรอย่างนี้ดาวฟิวเจอร์อย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็เป็นค่าเงินนะครับเงินยูโรเงินปอนด์เงินดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นโลหะมีค่าก็เช่นทองคำหรือเงินนะครับหรือจะเป็นตราสารนี้ต่างๆก็ได้นะครับเอามาช็อตได้เหมือนกันนะครับครับแล้วก็ต่อไปผมก็จะมาพูดเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในฟิวเจอร์สนะครับก็คือเรื่องของเลเวอเรจนั่นเองหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดเนี่ยก็คงหวังสิทธิพิเศษนี่แหละไอ้ตัวเลเวอเรจนี่แหละแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเลเวอเรจเนี่ยมันคืออัตราโทษที่ทำให้เราไม่ต้องวางเงินแบบเต็มจำนวนแบบจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเราต่อมีอัตราต่อนั่นเองนะครับก็จะช่วยเร่งผลตอบแทนให้กับเราได้นะครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นแต้มต่อที่เราทำให้เราเปิดโพซิชันที่ใหญ่กว่าเงินที่เรามีได้เนาะแต่ถึงอย่างนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเช่นกันนะครับแรงมากับการที่ผลตอบแทนเราหวาขึ้นจากเงินที่เราวางลงไปเนาะแต่หากเรามีกลยุทธ์นะครับที่พิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับว่าเอ้ยอาจจะมีวิเลทที่มากกว่าหรือว่าอาจจะมีผลตอบแทนวิเลทไม่เยอะมากแต่ว่าไอตัวส่วนต่างผลตอบแทนเนี่ยเยอะนะครับครับก็หรือมีประสบการณ์ที่มากพอเนี่ยการใช้เลเวลที่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับการที่เราขับรถแต่เราเร่งเกียร์ขึ้นไปนะครับซึ่งไอการทำแบบนี้นะถ้าเราเลือกเกียร์ที่เหมาะสมกับตัวเราเนี่ยเราก็จะถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันหากเราเร่งเกียร์แบบไม่สนใจเลยสมมติข้างหน้ามีทางโค้งอย่างนี้เราเร่งไป200อย่างนี้นะครับเราก็อาจจะแหกโค้งได้นะเปอร์เซ็นต์การแหกโค้งมันก็สูงอะไรเงี้ยครับก็เลเวลเนี่ยเราควรใช้ให้มันเหมาะสมแล้วเราก็ควรจะมีกลยุทธ์ของเราเองนะที่พิสูจน์แล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันทำกำไรได้จริงๆนะมันก็จะช่วยได้นะครับก็ใช้เป็นประโยชน์ละกันนะครับอย่าใช้แบบว่าบินจนเกินไปเนาะครับแล้วก็ต่อไปผมก็มีสตอรี่ครับของนักเทรดคนนึงที่เรียกได้ว่าอาจจะดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักก็คือคุณเจสซี่ลิเวอร์มอร์นั่นเองนะครับก็เป็นคนเขียนหนังสือนะครับ How to Trade in Stocks นะครับคุณเจสซี่ลิเวอร์มอร์เนี่ยก็เคยเป็นผู้ที่ทำการช็อตตลาดในช่วงวิกฤตครั้งใหญ่ Great Depression นะครับในปี1929เนี่ยแหละแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองถึง100ล้านเหรียญนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เงินไอ้100ล้านเหรียญตอนนั้นเนี่ยก็จะมีค่าประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นเองเขาก็จบชีวิตลงอย่างน่าเศร้านะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายไปหลังจากที่ตัวเองเนี่ยมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์เนาะอันนี้ก็เป็นเคสสตาร์ดี้ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเอาไปใช้แล้วก็เรียนรู้ได้เนาะแล้วก็แต่ถึงอย่างนั้นเองเนี่ยกลยุทธ์ของคุณเจสซี่ลิเวอร์มอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะเอามาทุกวันนี้เนี่ยก็ถูกนำมาเผยแพร่อย่างแพร่หลายเลยนะครับก็ผมก็สรุปกลยุทธ์มาสัก8ข้อแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้กินเวลาจนเกินไปเนาะกลยุทธ์แรกก็คือเขาจะรอราคาอยู่ในช่วงกลับตัวนะครับพร้อมดูสัญญาณยืนยันอีกทีเช่นในช่วงที่ราคาทำนิวไฮอย่างรุนแรงเนี่ย
แต่ในวันต่อมาเนี่ยราคาปิดของแท่งใหม่เนี่ยมันไปตัดเป็นไปปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเก่าอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าไอตัวเทรนแนวโน้มอะไรทั้งอย่างอาจจะมีการกลับลงมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวอย่างเช่นก็สมมุติว่าราคาหุ้นเนี่ยย่อลงมาที่$50เนาะแล้วก็เด้งกลับไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่$60แต่มันก็กลับมาที่$50อีกครั้งนึงนะครับเขาก็จะรอให้มันตัดสินทิศทางแล้วเอ้ยว่ามันจะผ่านแนวต้าน $50ไหมถ้าสมมติมันทะลุลงมาได้เขาอาจจะช็อตนะครับหรือว่าถ้าดูแล้วมันเด้งขึ้นไปนะครับจากการสังเกตพฤติกรรมราคาเนี่ยเขาก็จะอาจจะเปิดลองนะครับที่จุดที่มันเทสไฮเก่าเนาะก็ประมาณนั้นเนาะเทคนิคที่2ก็คือว่าเขาจะเกาะไปกับแนวโน้มนะครับเขาไม่ใช่คนที่จะมาเทรดในกรอบแคบๆอย่างเช่นแบบตีกรอบว่าไอ้ consolidation range ตอนนี้มันประมาณนี้แล้วก็เทรดเด้งไปเด้งมาเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขามองว่าโวลูมเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับสำหรับการหาตำแหน่งกลับตัวเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือนะครับจากการต่อสู้ของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายในตลาดเนี่ยโดยเขาจะมองว่าต้องมีโวลูมยืนยันเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อยระดับ 50% ถึง 500% เลยทีเดียวนะครับถึงจะตัดสินใจได้ว่าเอ้ยนี่เปลี่ยนไปละอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ขอแนะนำว่าอย่าเทรดไล่ราคานะครับหากราคามันเบรกแรงมากเกินไปอย่างเช่นเกิน 5% เป็นต้นควรจะรอดูการพักฐานของมันครั้งต่อไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูการทำไอตัวจุดกลับตัวเหมือนที่บอกไปครับแล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้ที่ราคาจะทำนิวโลหรือนิวไฮต่อไปเนี่ยก็ค่อยเข้าโพซิชันเนาะตามที่บอกไปตอนแรกแล้วก็ถ้าราคาเบรกเอานะครับหลังพักฐานแล้วเนี่ยให้รีบเข้าซื้อหุ้นเลยที่เขาแนะนำนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยจะไม่เก็บสะสมตอนวิ่งขึ้นแต่จะเสียบสะสมตอนวิ่งลงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ยอมขายขาดทุนนั่นเองแล้วก็จะรอให้ไอ้ราคาเหมือนตัวเองติดดอยแล้วก็รอให้ราคามันกลับมาที่ตัวเองแล้วค่อยขายทิ้งนะครับก็เป็นสัญญามันเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าทำไมราคาหุ้นมันถึงพักตัวนะครับตอนราคาวิ่งลงมาเนาะแล้วก็สัญญาณที่เราควรออกจากการเทรดนะครับก็คือราคาพุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วครับแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในวันถัดไปเนอะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงด้วยแต่ในวันต่อๆมาเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะไม่มีแรงให้ก้าวกระโดดต่อไปได้นะครับเหมือนว่าราคามันเริ่มอ่อนแรงแล้วมันไม่พุ่งแรงเหมือนแต่ก่อนนะเขาก็มองว่านั่นคือช่วงเวลาที่เราควรจะออกจากการเทรดและส่วนข้อสุดท้ายนี่ก็คือว่าจุดที่บอกว่าราคากลับตัวเนี่ยอีกสัญญาณหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปก็คือราคาปิดวันนี้ต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนแต่ไม่รวมไส้เทียนนะแล้วก็ต้องมีวอลลุ่มยืนยันด้วยนะครับเป็นสัญญาณย้อนแย้งประมาณนี้ครับครับแล้วก็ในส่วนของผมนะครับผมเนื่องจากว่าหลายๆท่านจะนำฟิวเจอร์นะครับสินทรัพย์ประเภทฟิวเจอร์เนี่ยไปใช้ในการเก็งกำไรนะครับในบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะครับเลยคนรอบตัวผมส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันด้วยวิธีนั้นเลยครับซึ่งถ้าถูกทางก็ไม่เป็นไรครับก็ยินดีด้วยกับหลายๆท่านบางในช่วงที่แบบเกิดโควิดแล้วมีการช็อตลงมานะครับผมก็ยินดีด้วยเช่นกันแต่ในขาขึ้นสำหรับท่านที่สามารถลองกลับขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าเกิดฝันร้ายขึ้นแน่ๆถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับอย่างช่วงหลังโควิดที่ผ่านมายังมีท่านที่ยังฝืนตลาดไปช็อตต่อนะครับมันต้องลงต่อแน่ๆตีฟีโบแล้วมันลงเท่านี้นะครับสรุปเด้งกลับขึ้นมาอันตรายครับวันนี้เลยมานำเสนอมุมมองในการใช้ฟิวเจอร์เฮดจิ้งความเสี่ยงนะครับผมครับก็สูตรนี้จะชื่อว่าสูตรoptimal hedging ratio นะครับผมโดยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีหุ้นในเซต50นะครับผมและขณะเดียวกันเรามองว่าดัชนีมันจะลงในอนาคตนะครับผมก็ทำการเอาฟิวเจอร์เนี่ยมาใช้ในการ hedging port แล้วมาหาจำนวนว่าเราต้อง hedging กี่สัญญาถึงจะป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตเราได้นะครับผมตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าสูตรให้ฟังนะครับผมก็คือเราจะหาจำนวนสัญญาที่ใช้ถ่วงความเสี่ยงนะครับผมก็คือจะเป็นสูตรเดี๋ยวตรงนี้จะมีแปะให้ดูนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์แล้วเข้ามาดูกันได้นะครับจะเป็นครับ n นะครับเท่ากับเบต้าคูณกับมูลค่าที่ต้องการถ่วงความเสี่ยงนะครับหรือว่าดัชนีณขณะนั้นนะครับหารด้วยมูลค่าของสินค้าอ้างอิงสำหรับฟิวเจอร์1สัญญานะครับตรงนี้ก็คือตัวมัลติพลายเออร์อย่างเช่นถ้าผมสมมติว่าณปัจจุบันอยู่ที่200บาทต่อ1สัญญา1จุดนะครับขอโทษทีครับผม200บาทต่อ1จุดนะครับทีนี้วิธีที่เราใช้ครับผมก็คือสมมุติว่าเรามีเงินอยู่25ล้านบาทมีค่าเบต้าเท่ากับ 1.5 นะครับเทียบกับตัวดัชนีเซต50เบต้าก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของพอร์ตเรากับตลาดนั่นเองนะครับ 1.5 แสดงว่าถ้าตลาดขึ้น1จุดพอร์ตเราเนี่ยจะบวกไปแรงกว่า 1.5 นะครับผมครับและถ้าสมมติว่าเซต50นะครับถ้าอยู่ที่500จุดมีอัตราเงินปันผล 5% นะครับโดยที่ risk-free rate อยู่ที่ 2% เนี่ยแล้วเรากังวลว่า1เดือนข้างหน้าเนี่ยไอ้500จุดตรงนี้มันจะลงไปเป็น498จุด
ท่ากับว่าลบลงไป2จุดนะครับซึ่ง2จุดตัวนี้ก็มัลติพายของมันก็คือ200นะครับผมและทีนี้ครับเวลาเราจะมาหาสัญญาที่ต้องการใช้นะครับผมก็คือเราจะเอาเงินต้นตั้งครับก็คือ25ล้านคูณด้วยลบ 1.5 นะครับลบ 1.5 นี่ก็คือค่าเบต้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปหารด้วยตัวราคาของสัญญาตอนนั้นก็คืออยู่ที่500จุดนะครับไปคูณกับค่ามัลติพายเออร์ก็คือ200นะครับผมสูตรดังกล่าวนะครับผมก็คือลบ 1.5 คูณ25ล้านแล้วก็ไปหารด้วย500คูณ200จะเท่ากับ375สัญญาที่เราจะต้องเปิดสัญญาช็อตเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตเราจากการที่คาดการณ์ว่าเซ็ตจะลงไปอีกในเดือนหน้าที่498จุดครับผมครับครับจริงๆแล้วเรื่องการบริหารความเสี่ยงเนี่ยในการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยก็สำคัญมากๆเลยนะสมมติเราได้แบบโหล็อตใหญ่มาเราถูกทางอะไรอย่างนี้แต่เราไม่บริหารให้ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็หายไปหมดอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ากลัวว่าไม่ทันก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลไปครับสอนวิธีคำนวณอย่างละเอียดกันเลยครับครับแล้วสำหรับวันนี้เรื่องของฟิวเจอร์นะครับก็มาสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะหลายๆคนก็อาจจะนำกลยุทธหรือว่าตัวบริหารความเสี่ยงเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้นะครับส่วนใครที่สนใจอ่านกลยุทธ์ของคุณเจสซี่หรือว่ามอเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือของเขาได้นะก็ชื่อ How to Trade in Stocks นะครับลองไปอ่านได้นะครับคนนี้ก็เป็นตำนานอีกคนนึงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนเนี่ยก็ควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับผมเราหวังว่าปลายปีนี้นักลงทุนทุกท่านจะมีความสุขกับการลงทุนกันนะครับผมแล้วก็กับสินทรัพย์ฟิโนมิน่าออกมาใหม่อย่างคอมโบ ESG นะครับว่าโฆษณากันอีกครั้งยังไงก็ลองไปดูดีไลฟ์ด้วยย้อนหลังกันได้นะครับผมก็เป็นผมเองนะครับผมเป็นจันต้องเราครับผมครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟิโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential